ว้าวจะได้น้ำมะกรูดที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะส่วนสิวที่เคยแย่งกันขึ้นอย่างบ้าคลั่งก็จะลดน้อยลงไปกลิ่นปากกลิ่นตัวที่เคยเหม็นเปรี้ยวก็จะลดน้อยแล้วหายไปอย่างน่าทึ่งเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะการดื่มหรือการทานน้ำมะนาวถือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับการดื่มหรือการทานน้ำมะนาวอยู่แล้วจะมีสักกี่ท่านที่ทานหรือดื่มน้ำมะกรูดเป็นประจำในความคิดเห็นส่วนตัวของต้นคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันแต่ก็คงมีจำนวนน้อยที่ทานหรือดื่มน้ำมะกรูดเป็นประจำหรือว่าท่านใดทานหรือดื่มน้ำมะกรูดเป็นประจำคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะว่าทำไมถึงทานน้ำมะกรูดเป็นประจำจริงๆแล้วน้ำมะกรูดมีประโยชน์มากมายสำหรับมนุษย์วันนี้ต้นจะมาแชร์ประโยชน์ของน้ำมะกรูดเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะว่าน้ำมะกรูดมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรบ้างค่ะ 1. น้ำมะกรูดช่วยแก้ปัญหากินปากกินตัวลดการเป็นสิวลดไขมันล้างลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับท่านใดที่มีกินปากกินตัวเมื่อดื่มน้ำมะกรูดแล้วกินปากกินตัวจะหายไปอย่างน่าทึ่งเลยค่ะแค่นำมะกรูดมาปอกเปลือกออกให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมะกรูดมีรสขมเสร็จแล้วบีบเอาน้ำใช้มะกรูดเพียง1ลูกเท่านั้นเมื่อคั้นน้ำมะกรูดเสร็จให้นำน้ำมะกรูดมาผสมกับน้ำเปล่า1ขวดเช่นกันค่ะทำเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถที่จะดื่มน้ำมะกรูดได้ตลอดทั้งวันและสามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่เช่นกันค่ะซึ่งน้ำมะกรูดนี้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ดีมากๆเลยค่ะเมื่อรับประทานน้ำมะกรูดไปสักระยะหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าผิวพรรณหน้าตาผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมส่วนสิวที่เคยแย่งกันขึ้นอย่างบ้าคลั่งก็จะลดน้อยลงไปกลิ่นปากกลิ่นตัวที่เคยเหม็นเปรี้ยวก็จะลดน้อยแล้วหายไปอย่างน่าทึ่งเลยค่ะประโยชน์ในหัวข้อที่2สำหรับการดื่มน้ำมะกรูดค่ะท่านที่มีปัญหาตาฝ้าฟางมองไม่ชัดเมื่อดื่มน้ำมะกรูดจะช่วยทำให้สายตาของท่านกลับมาใสปิ๊งดังเดิมค่ะโดยให้นำมะกรูด1ลูกไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วให้นำมาหั่นเป็นแว่นบางๆพอเหมาะให้ใส่ชิ้นมะกรูดที่เตรียมไว้ลงไปในแก้วเสร็จแล้วให้เติมโซดาลงไปพอประมาณค่ะให้เติมน้ำแข็งลงไป 2-3 ก้อนค่ะเติมโซดาอีกครั้งให้เต็มแก้วไปเลยค่ะว้าวจะได้น้ำมะกรูดที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะน้ำมะกรูดเพื่อสุขภาพสูตรนี้แนะนำให้ดื่มช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารเพราะเป็นช่วงที่ท้องว่างจะทำให้ดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นถ้าดื่มเป็นประจำก็ยิ่งดีเลยค่ะจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดสายตาที่เคยฝ้าฟางพร่ามัวก็จะค่อยๆกลับมาใสปิ๊งมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้น้ำมะกรูดผสมโซดายังช่วยให้นอนหลับได้ง่ายช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้อาเจียนในน้ำมะกรูดจะมีสารที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ค่อนข้างสูงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์เพราะน้ำมะกรูดจะเข้าไปช่วยให้ไข่มีความแข็งแรงและมีบุตรง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากรายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าน้ำมะกรูดเป็นน้ำดื่มสุขภาพที่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์ต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ